จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ย้ำกติกาอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606ไม่แน่จะมีโอกาสลุ้นผู้โชคดีนะคะได้รับเทียนกระสือเตโกชัยตรงนี้เลยวันนี้ไปถวายเทียนจำนำพรรษามาก็จะมอบเทียนให้ท่านผู้ชมมีโอกาสได้นั่งกสิณไฟเตโชธาตในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานำมามอบให้มีลงอักขระเตโชธาตนะฮะเป็นการเสริมธาตุทั้ง4ด้วยฉะนั้นท่านผู้ชมเพียงแค่ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกแค่นั้นเองแต่ต้องแอบบอกกระซิบดังๆว่ามีแค่5ท่านเท่านั้นฉะนั้นรอช้าไม่ได้ค่ะรีบส่ง SMS เข้ามานะ422-1606นั่นเองแต่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการแห่เทียนแห่เทียนพรรษาเนี่ยเพื่อเมื่อประมาณช่วงสายๆของวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสเดินทางไปนะแห่เทียนพรรษาที่วัดพระนอนใกล้ๆกับสตูดิโอนี่เองนะก็มีทั้งอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงผู้บริหารนะคะทีมงานของ Miracle Channel แล้วก็แฟนๆรายการที่มาร่วมขบวนร่วมพร้อมๆกันเดี๋ยวไปชมภาพกันดีกว่าค่ะเชิญครับนี่แหละค่ะต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของเราวันนี้นั่นคือการแห่เทียนพรรษานะคะในเทศกาลเข้าพรรษาที่จะเกิดขึ้นในวันที่31กรกฎาคมนี่แหละครับคือเราเตรียมพร้อมทุกสายบุญเลยนะฮะในไม่ว่าวันสำคัญใดๆก็ตามเนี่ยเราก็จะไปเป็นครอบครัวเดียวกันนะมีทั้งน้องแพรพิธีกรในช่องนะครับทั้งเป็นนักแสดงนะของกัตนากรุ๊ปนะใช่ค่ะแล้วก็แฟนรายการทุกท่านนะครับพี่น้อยนะฮะพี่น้อยพี่น้อยก็ไปทุกงานเหมือนกันทุกงานเลยตากแดดตากฝนต้องพร้อมกับแฟนรายการทุกท่านเนี่ยแหละฮะนี่แหละคือเดินจากหน้าสตูดิโอของเราครับนะเดินทางเพื่อจะไปถึงวัดพระนอนเราเดินเท้ากันค่ะนะฮะคือเดินเพื่ออะไรฮะเพื่อจะได้นะเป็นการรวบรวมพลังกายกำลังจิตเรานะเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงไปหมดด้วยไหมเดินไปพร้อมๆกันนะทำให้ย้อนนึกถึงไปเขาบอกว่าประเพณีโบราณก็จะเป็นแบบนี้แล้วในการแห่เทียนพรรษาก็จะมีการเดินเท้าแบบนี้แหละนะไปถึงที่วัดกันคือสิ่งที่เรามาน้อมนำต่างๆนะครับน้อมนำเพื่อนะเป็นจารีตประเพณีหรือสิ่งที่ดีๆนะมาส่งเสริมเติมเต็มให้กับพุทธศาสนาด้วยกันนะปฏิบัติดีคิดชอบในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาด้วยทำของด้วยอีกหนึ่งวาระสำคัญใช่ครับว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเพณีเราเองเนี่ยก็จะยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามครับเทศกาลสำคัญหรือสิ่งที่นะเรามาสร้างคนดีนะฮะร่วมกันนะครับเทียนนี้ก็เป็นเทียนที่นะเป็นแสงสว่างนะส่องสว่างให้กับพระอุโบสถนะฮะจะได้โอกาสปฏิบัติธรรมนะหรือเจริญสมาธินะนะการปฏิบัติดีคิดชอบนะส่งเสริมเติมเต็มให้กับพุทธศาสนานั่นเองนะครับทีมงานแล้วก็พร้อมจิตพร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วประดับประดาความสวยงามมากนะคะคซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนี้ก่อนจะถึงเทศกาลเข้าพรรษาหลายๆคนก็ยังได้มีโอกาสได้ร่วมกันทำบุญทั้งถวายผ้าน้ำฝนนะคะถวายเทียนพรรษานะหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางท่านจะได้มีโอกาสได้ทำบุญถวายหลอดไฟเองก็ตามครับนาบิโอฮิวนะครับเนี่ยเวลาจริงแต่พวกเราทุกปีเลยนะคะทุกปีที่แล้วนี่ก็รู้สึกเหมือนว่าไผ่เหลืองที่แถวกัตนาเหมือนกันมากน้องคือมันเป็นวันที่ทำงานกันแต่ก็เราก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะฮะกับคณะศิษยานุศิษย์ในครอบแฟนรายการทุกท่านนะกับครอบครัวมิเลเตอร์ชังแนลของพวกเราค่ะนะฮะก็มีแต่ความสุขนะฮะมีแต่ความสุขทุกใดมีไม่มีแล้วฮะเข้าวันก็มีแต่ความสุขเท่านั้นนะครับสุขดีคิดดีกระทำดีนะฮะเพื่อประโยชน์ต่อพุทธศาสนานั่นเองพระอุโบสถนะครับที่วัดพระนอนแล้วก็ในการนี้นะฮะคุณสมรงศักดิ์นะวงสุวรรณชัยนะท่านเป็นผู้บริหารทางช่องมิเลเนียมชาแนลก็เป็นประธานในการจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะก่อนที่พวกเราจะมีโอกาสได้ราตรีศีลแล้วก็ถวายเทียนจำนำพรรษานะครับโอชาอาญาเนี่ยนะฮะการที่เทียนจำนำพรรษานี่เองครับ
ว่าทุกคนปลื้มปิตินะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีเล็กพิธีใหญ่เราไม่เคยขาดไม่เคยพลาดนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับสิ่งที่ยึดถือยึดปฏิบัติมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะในการทั้งปวงทั้งมวลสังเกตไหมว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นนะในศาสตร์แห่งพุทธศาสนาใกล้วัดตลอดแล้วก็ควบคู่นะฮะในการน้อมสักการะบูชาพระรัตนตรัยไม่ขาดไม่พร่องไปเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้ผู้สร้างนะฮะครับเหมือนที่อาจารย์ได้บอกเสมอว่าพุทธะสำคัญที่สุดนะกราบไหว้บูชานะในส่วนของทางพระพุทธศาสนานะเป็นเรื่องของการนำทางแสงสว่างเองคือเขาบอกว่าศีลทำไม่กลับมาโรกาจะวินาศอันนี้สำคัญไอ้วินาศเพราะว่าคนปฏิบัติน้อยก็ทำบาปเยอะไงจิตมันก็เลยพ่องไปมันก็เลยเป็นอกุศลเกิดขึ้นมานะครับยูแล้วก็ตัวที่ขวดน้ำนะฮะขวดน้ำให้กับท่านทั้งหลายพ่อแม่บิดาบรรดาที่มีชุดอยู่แล้วล่วงรับไปแล้วนะก็สามารถให้ได้นะฮะท่านเจ้าวาดนะก็จะเมตตาให้นะครับท่านแล้วก็ท่านทุกท่านก็ต้องอนุโมทนากับผมด้วยในบุญใหญ่นี่คือภารกิจบุญวันนี้ค่ะแต่คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ต้องมีภารกิจบุญเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะอาจารย์ก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะที่เป็นการถวายพระศิวลีนะวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างต้องแก้ข่าวนิดนึงเพชรบุรีเพราะว่าน้องมุ้ยไปแค่จังหวัดนั้นยังไม่ถึงอันนั้นอาจจะแวะเติมน้ำมันนะไปที่จังหวัดเพชรบุรีวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างนะครับต้องบอกว่าได้มีโอกาสได้ถวายพระศิวลีด้วยนะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะและนี่นะคะคือที่วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างนี่ในการถวายพระศิวลีนะซึ่งหลายๆคนนะที่ไปฟังรายการก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมบุญด้วยกันที่ทางสู่บุญทางสู่บุญเนี่ยฮะก็คือมีทั้งรอยพระพุทธบาทแล้วก็พระพุทธฉายด้วยที่วัดนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ถวายพระศิวลีนะครับอาจารย์ฐานลิขิตจิตนะครับวันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนนะครับผู้ที่สนใจในทางพุทธศาสนามีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยที่ผมได้สร้างพระศิวลีแล้วก็จะได้น้อมนำมาถวายที่พระพุทธบาทนะครับเขาลูกช้างที่จังหวัดเพชรบุรีนี้ถ้าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดนี้เรียบร้อยแล้วแล้วกำลังจะทำพิธีบวงสรวงสักการะเทพเทวดาที่ปกปักรักษาในมณฑลพิธีก่อนที่จะถวายพระศิวลีมหาราชนะครับเพื่อให้เป็นบันดาลโชคบันดาลลาภเสริมท่านซึ่งจะประดิษฐานอยู่ข้างๆพระพุทธบาทตรงนี้นะครับสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มีรอยพระพุทธบาทเก่าแก่เป็นมหามงคลกับพวกเราอย่างยิ่งนะครับในครอบครัวมิลเลอร์เคลื่อนแชนแนลก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาผมขอให้บารมีแห่งพระศิวลีเจ้าบารมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็บารมีแห่งพระพุทธบาทเขาลูกช้างนี้นะประทานพรอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนให้มีความสุขสวัสดีรวยข้ามปีเป็นเศรษฐีข้ามชาติครับขอบคุณครับตรงนี้จะเป็นรอยพุทธบาทนะฮะท่านผู้ชมเป็นพุทธบาทเก่าแก่แล้วก็พุทธฉายค่ะนะตรงนั้นนะครับเก่าแก่มากทั้งมวยบางท่านยังไม่ทราบเลยนะฮะซึ่งผมเองครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปกราบไหว้สักการะแล้วก็มีโอกาสไปถวายนะพระศิวลีนะครับที่นี่นะคือจริงๆแล้วถวายก่อนแล้วแหละแต่ก็ต้องทำพิธีถวายให้กับพระเดชพระคุณเจ้าเพื่อจะได้ตั้งใจภาวนาไว้อันนี้โครงการเนี่ยนะครบเกิน108องค์แล้วแต่ก็ยังทำต่อเนื่องนะฮะคือจริงๆบอกว่าสำเร็จเสร็จสิ้นละครับในโครงการสร้างพระศิวลีคือปีที่แล้วอ่ะกบฏกำลังจะเสร็จค่ะนะก็พระบุญหารเสร็จนะฮะปีนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรามีโอกาสได้สร้างพระศิวลีนะอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จเสร็จสิ้นเกิน108โครงการเกิน108องค์แล้วทั่วทิศทั่วไทยนะครับนี่หน้าพระพุทธบาทเลยท่านผู้ชมนะฮะถือติดแหวนปวงนี่เป็นวาระพิเศษไปแบบส่วนบุคคลนะครับก็ประชาสัมพันธ์บ้างนะแต่ว่าเนี่ยคือมากน้อยก็ต้องทำเพราะสิ่งที่เราตั้งใจเจตนานะเป็นมหากุศลเป็นบุญใหญ่นะท่านผู้ชมอย่าคิดว่าไอ้ทำพิธีบวงสรวงอย่างเดียวไม่ไหว้พระไหว้เจ้าไม่ใช่นะเราต้องสร้างบุญเสริมบารมีสร้างพระนะแล้วก็
ดึงคนให้เข้ามานั่งปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานสมาธิครับให้เปิดโปร่งร่วงใจบางครั้งเคราะห์ภัยทุกโศกมันเกิดขึ้นแหละเพราะเราไม่สำรวมระวังในกรรมนี่เองครับน้องทีมงานต่างๆแล้วก็เราก็ไปกันอย่างเป็นครอบครัวทั้งพระไตรจีวรต่างๆเนี่ยฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบผ่านไปผ่านมาก็สามารถไปกราบไหว้ขอพรได้ใช่ครับมีเพชรบุรีนะครับเข้าไปนิดนึงที่อำเภอจะอำนะหรืออันนี้คือช่วงเช้านะที่ช่วงเช้าที่เราไปกระเดินทางกับเช้ากับพ่อกับครอบครัวทีมงานพี่เราก็ชาแนลนะครับแล้วก็ไปรายการนะบ้างบางส่วนนะครับเดินทางไปขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ผมได้ทำเงี้ยนะฮะคือท่านก็เห็นว่าผมไม่หยุดอยู่แล้วนะฉะนั้นสิ่งที่ทำท่านก็จะเห็นว่าโครงการชัดเจนไม่ว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารจะช้าหรือเร็วก็ตามเรามาร่วมต่อยอดนะสร้างกุศลนะเดินทางไปก็ไปเจอแฟนรายการนะก็ขอเลยเป็นยังเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเด็กๆตัวน้อยๆเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เหรอคะใช่ก็ยังบอกแล้วค่ะว่าแฟนคลับปู่ฐานนี่มีทุกวัยจริงๆทั้งว่าจะเห็นพระพุทธฉายนะฮะครั้งนี้เลยฮะฉะนั้นใครที่อยากจะมีโอกาสได้เดินทางไปกราบไหว้ไปได้นะคะที่วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับงดงามเลยครับมีจิตเลยแล้วก็มีคุณค่านะมีพลังแห่งศรัทธานะฮะผู้สาธุชนต้องมีโอกาสได้กราบไหว้ขอพรท่านนะก็จะเป็นมงคลกับชีวิตท่านนี่คือช่วงเช้าค่ะแต่ไม่จบนะตรงนั้นยังไม่จบแค่นั้นค่ะต้องบอกว่าก็จะมีในส่วนของโครงการมิลเลอร์เข้ามากุศลคืนชีวิตด้วยนะเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพบรรยากาศการอาจารย์ได้ลงพื้นที่ครั้งหนึ่งนะไปเยี่ยมดูแลนะของคนที่อยู่ในโครงการของเราน้องสันนั่นเองน้องสันนะเดี๋ยวแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาในส่ง SMS กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะเอาล่ะมาที่คุณวัชระค่ะเล็กบาท310แล้วก็บอกว่าบูชาอะไรดีครับขอลายเซ็นด้วย310นะฮะของคุณเนี่ยบูชาทางพระเลยนะครับโดยเฉพาะพระปิตานะครับพระปิตามหาราบนะครับจะรุ่นไหนองค์ไหนก็แล้วแต่วัดไหนสร้างลองบูชาสักการะดูขอพรดูหรือถ้ามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในช่วงเนี้ยควรจะถือศีลปฏิบัติธรรมในช่วงพระใหญ่ข้างขึ้น15ค่ํา8ค่ําก็ได้ในพรรษานี้วัชระลองทําดูแล้วจะดีครับนะตามนั้นเลยครับลายเซ็นด้วยค่ะขอลายเซ็นด้วยนะคุณวัชระครับนะส่วนใครจะลุ้นกันสำหรับผู้โชคดีเทียนเกษินเตโชชัย5ท่าน5รางวัลด้วยกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณอรทัยนะคะบอกว่าการเงินเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ยินดีกับถ้วยรางวัลด้วยนะคะครูหัตถานะครับรางวัลนี้ของท่านไม่ใช่ของผมนะครับท่านได้สนับสนุนค้ำชูผมนะฮะคุณอรทัยการเงินช่วงนี้ขาขึ้นไหมขาขึ้นแล้วครับในสภาวะความกังวลความเครียดเริ่มจะเบาบางหลังจากเดือนเกิดประมาณ 1-2 เดือนนี้ลุยได้นะลงทุนก็ได้หรือว่าเติมเต็มนะหุ้นส่วนกับเพื่อนคนอื่นไม่มีปัญหาครับคุณอรทัยครับจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422106หรือว่าท่านไหนที่อยากจะบูชาวัตถุมงคลนะคะเพื่อที่จะนำทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้ไปร่วมกันสร้างโบสถ์ถึง6หลังแล้วก็อีก1มหาเจดีย์รีบโทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าได้เลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ